เปิดลุคชมพู่อารยาพรมแดงเมืองคานส์รอดไม่รอดเปิดลุคสุดปังของซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเดินพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่76กลับมาอีกครั้งในรอบ4ปี3ลุค3สไตล์งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่76หรือ Festival de Cannes 2023ณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสเทศกาลภาพยนตร์สำคัญของโลกวนกลับมาอีกครั้งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงงานนี้ชื่อของซุปตาดาวค้างฟ้าชมพู่อารยาก็ต้องเด้งเข้ามาแน่นอนเพราะแม่ชมได้รับเชิญให้ไปมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งก็ได้รับเสียงชื่นชมตลอดและครั้งนี้ก็เป็นกลับมาเข้าร่วมในรอบ4ปีหลายๆคนจึงจับตามองเป็นพิเศษชมพู่ลุคแรกเริ่มด้วยลุคแรงวันที่17พฤษภาคมชมพู่อวดโฉมในชุดกระโปรงเกาะอกคอเซ็ตของจีนพอลโกลติเย่กูตูสปริงซัมเมอร์2022บายเกลนเมอร์เทนพร้อมเครื่องประดับชั้นสูงจากบูการีชมพู่ลุคที่2ตามด้วยวันที่18พฤษภาคมกับลุคที่2ในชุดราตรีฟูฟ่องจากนิโคลัสเจแบรนด์ฮาวเต้กูตูฟอลวินเทอร์2023ดีไซน์เก๋มีกิมมิกตรงชายกระโปรงไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนชมพู่ลุคที่3ล่าสุดวันนี้วันที่19พฤษภาคมชมพู่มาในชุดซีทรูกูตูสีแดงเพลิงที่เผยผิวขาวและหุ่นแซ่บๆจากแบรนด์ชองพอลโกลติเย่กูตู SS23 และใส่สร้อยรูปงูสุดหรูเอกลักษณ์ของแบรนด์บูการีแต่แฟชั่นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลฉะนั้น3ลุค3สไตล์ของสาวชมก็ย่อมมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบวิจารณ์ได้แต่ยากเกินพอดีนะคะชาวเน็ตฮอนด้าจัดงานแฟนมีตติ้งก้องสมเกียรติพร้อมเปิดตัวแคมเปญเชียร์ให้ก้องปี2023รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเล่นใหญ่เอาใจแฟนคลับตัวจริงก้องสมเกียรติจัดคองสมเกียรติแฟนมีตติ้งพร้อมเปิดตัวแคมเปญเชียร์ให้ก้องปี2023ไทยฮอนด้าร่วมส่งพลังใจครั้งใหญ่ให้กับก้องสมเกียรติจันทราเปิดโอกาสให้แฟนพันธุ์แท้ได้มีโอกาสพบปะอย่างใกล้ชิดด้วยการจัดงานคองสมเกียรติแฟนมีตติ้งที่สยามพารากอนพร้อมกับเปิดตัวแคมเปญเชียร์ให้ก้อง2023ลุ้นรางวัลใหญ่ตัวเข้าชมการแข่งขันโมโต GP ที่บุรีรัมย์พร้อมที่พักและรางวัลอื่นๆมากถึง220รางวัลโดยสามารถร่วมสนุกได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบกิจกรรมร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทั้ง Honda Wing Center และ Honda Big Wing ทั่วประเทศดร.อารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Honda จำกัดผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยกล่าวว่าผลงานของก้องสมเกียรติจันทราในฐานะนักแข่งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ใน World GP ได้ก่อให้เกิดกระแสความชื่นชมและทำให้คนไทยจำนวนมากหันมาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นพร้อมทั้งส่งแรงใจเชียร์ให้ก้องครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อก้องได้กลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเราจึงเปิดโอกาสให้แฟนๆได้มาพบปะตัวจริงอย่างใกล้ชิดโดยการจัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ยังจะเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ก้องสมเกียรติมีพลังที่จะต่อสู้เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในโมโต2นั่นคือการคว้าท็อปไฟให้สำเร็จพร้อมกันนี้ไทยฮอนด้ายังเปิดโอกาสให้แฟนของก้องสมเกียรติที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ร่วมสนุกไปกับแคมเปญเชียร์ให้ก้องซึ่งจัดเป็นปีที่2ให้เหล่าแฟนคลับตัวจริงได้ร่วมลุ้นแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับรางวัลที่1ตัวเข้าชมโมโต GP ที่บุรีรัมย์พร้อมที่พัก
จำนวน20รางวัลรางวัลละ2ใบและรางวัลที่2เสื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SC35 Special Edition อีก200รางวัลโดยสามารถเลือกร่วมสนุกได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนกราวด์สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนุกกับแคมเปญเชียร์ให้ก้อง2023สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ออนไลน์ที่ Facebook www.facebook.com/hondaracingteamonground ที่ร้าน Honda Wing Center และ Honda Big Wing ที่ร่วมกิจกรรมสุภักษรเบื้องหลังการแสดงสุดอลังการพิธีรับธงเจ้าภาพ4เกมครั้งที่33การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้บริษัทคอมอาร์ตโปรดักชั่นจำกัดโดยสุภักษรสุภวัฒน์จงศิริผู้กำกับงานกีฬาของเมืองไทยจัดทีมใหญ่ครบชุดร่วมร้อยชีวิตทิ้งทีมกำกับการแสดงทีมเทคนิคทีมระบบพลุดอกไม้ไฟไปจัดงานแถลงข่าวความพร้อมของประเทศไทยที่โรงแรมการ์เดนซิตี้มีผู้ร่วมแถลงข่าวนำโดยด็อกเตอร์ก้องสันกฎยอดมณีและผู้แทนกรุงเทพชนบุรีสงขลา3เมืองหลักในการจัดงานซีเกมครั้งที่33ปี2568พร้อมจัดการแสดงโชว์ชุดต้อนรับด้วยใจจากนั้นสุภักษร นำทีมควบคุมกำกับในพิธีปิดซีเกมครั้งที่32โดยจัดให้มีพิธีการรับมอบธงซีเกมครั้งที่33โดยท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานโอลิมปิกไทยพร้อมจัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาโดยเสียงเพลงชาติไทยที่กังวานก้องสนามมรดกเตโชเป็นเสียงร้องของสาวน้อยวัย17ปีจากลอสแอลเจลิสเจนนิเฟอร์นินาดจากนั้นสุภักษร นำนักแสดงอีก64คนโชว์การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษชื่อชุดสวัสดีซีเกมนำการแสดงโดยคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยพร้อมทีมนักกีฬาไทยนักแสดงไทยจากหลายสถาบันเสนอความเรืองรองของราชอาณาจักรไทยและความพร้อมของกรุงเทพมหานครชนบุรีสงขลาความยาว12นาทีพร้อมเทคนิคเอฟเฟกต์พลุดอกไม้ไฟยิ่งใหญ่ประทับใจหลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบธงซีเกมจากท่านผู้ว่ากกท.สู่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อนำไปสู่การเฉลิมฉลองต่อไปซึ่งสุภักษรกล่าวเสริมว่างานทุกส่วนพิธีการและการแสดงของไทยได้รับเสียงปรบมือกึกก้องประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งI'm not the one who's running out of time.